เหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลละขอดึงดึงสติดึงสติดิสัมกะไลค์มาฟักกะสวัสดีครับอ๋อสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนดิสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่หนังรีวิวหนังรีวิวนะครับเป็นรายการรีวิวภาพยนตร์ที่อุบาทเทียดและมีคนด่าเยอะที่สุดรายการหนึ่งที่เคยทำมาและถูกจัดเลนให้อยู่ในประเภท AV ใช่ฮะวันนี้มันจะเป็นช่วงที่เรานั่งคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลางเรื่องเราจะเริ่มเย็ดกันแล้วแต่ท้ายเรื่องอาจจะมีแบบพวกแตกใส่หน้ากันเลยอาจจะมีการแบบแกงแบงอะไรอย่างนี้ใช่ใช่โอ้ไม่ต้องบอกก่อนว่ารายการนี้ขับยับเยอะพูดให้คนใหม่ฟังไหมเออใช่เนี่ยว่าเนี่ยเราคือรายการรีวิวหนังที่เป็นเพื่อนเพื่อนกันมานั่งคุยกันคำพูดที่ใช้อาจจะแบบดูหยาบคายหน่อยใช่ถ้ารับไม่ได้ก็ปิดไปแต่ถ้ารับไม่ได้ก็ยังไม่ปิดก็ได้นะก็ยังดูก็ได้ทำไม่ได้ก็ได้นะลองทนดูเดี๋ยวจะชินเองเอาว่าพวกเราคือพวกคิดว่าพวกเราเป็นเพื่อนอีกกลุ่มนึงแล้วกันที่จะมาพูดนั่งพูดคุยกันเรื่องหนังว่าไงเพื่อนเจ้าแม่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อเจมส์อะนายชื่ออะไรวะชื่อยิ้มเฮ้ยนายชื่ออะไรอะชื่อท็อปนายชื่ออะไรอะชื่ออาร์นายชื่ออะไรอะทอยชื่อทอยอะชื่ออะไรอะณเดชเรื่องของมึงเลยณเดชที่อะไรหน้าเป็นคนจีนเลยยัดแค่เออวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรวะตัวยิ้มอะไรนะก่อนเอาไอ้ยาคุปไปดูมารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าวันนี้ดูกันอ๋อเออว่ะอยู่สั้นสองข้อเรื่องสั้นใช่ใช่ใช่อาร์มเรื่องสั้นไปเอาไปเรื่องสั้นเข้าเรื่องสั้นกันสั้นไหมสั้นความรู้สึกดีกว่าการอาร์มก่อนก็ได้ความรู้สึกเป็นไงบ้างหลังจากไปดูเรื่องนี้มาแล้วยังไม่ได้ดูเลยดูยังไม่ดูโดนสปอยสองคนแล้ววันนี้กูก็ยังไม่ดูอ้าวมึงยังไม่ดูเหรอมึงอ่ะยังไม่ดูเหมือนกันอ้าวกูยังไม่ดูเลยเอาเพื่อนไปดูแล้วกันพาดีอ่ะดูแล้วอ้าวโอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยววันนี้เราฟังทอยรีวิวกันเริ่มเลยรู้สึกยังไงดูแล้วรู้สึกมันความรู้สึกก่อนความรู้สึกก่อนพูดสบายพูดความรู้สึกก่อนเหมือนไปดูโคโซเลยแต่ถามว่ามันโอเคไหมก็โอเคแต่ว่าสนุกไหมสนุกระดับนึงแต่ว่าเหมือนมันพยายามทำให้ขำแต่มันก็ไม่ขำทั้งเรื่องไปดูอะไรมาไทยภาคไทยหรือว่าซับไทยซอแท็กไปดูไอแม็กมันต้องไปดูธรรมดาหลานไม่ชอบดูสองห้องก็พาไปดูไอแม็กมาเหมือนกันคืออยากดูไอแม็กตรงที่ว่าเราเห็นโฆษณาใน Facebook ที่ iMac มันจะโฆษณาแบบเกี่ยวกับ God of Egypt อะไรเงี้ยแล้วก็มันต้องมีอะไรนะ iMac หรือเปล่า God of Egypt เนี่ยมันจะเพราะว่าอย่างที่รู้ๆคือ iMac จอมันใหญ่เราก็อยากรู้บางทีมันอาจจะได้ฟีลลิ่งของพระเจ้าที่แบบตัวใหญ่กว่ามนุษย์เป็นยังไงอะไรพอไปดูแล้วก็พระเจ้าเลยดิพระเจ้ามีประสบการณ์ในโรงหนังด้วยมองว่ามันไม่ถึงเหี้ยอะไรขนาดนั้นมันยังมีส่วนที่แบบพอดูให้มันสนุกได้ใช่ก็คือถามว่าแย่มั้ยมันก็มันไม่ใช่หนังดีอ่ะแต่ว่ามันดูให้สนุกได้ผมว่านะเป็นหนังที่ไม่ต้องคิดเหี้ยอะไรมากใช่ต้องดูแบบไม่คิดอะไรพูดเหมือนไปดูมาแล้วเลยนะดูแล้วดิอ้าวดูมาแล้วเหรอนี่ไม่มันไม่เชื่อเลยคือตอนเนี้ยคนดูเองก็ยังงงเหมือนกันชื่อว่าเอ้าสรุปพวกมึงดูหรือไม่ดูกันแน่วะดูมาแล้วดูมาแล้วดูแล้วดูแล้วไม่ดูจะมาถ่ายรายการได้ไงวะถ้าไม่ดูแล้วรีวิวได้ไอเราเนี่ยที่ดูมาเนี่ย4คนมีสองที่แจ้งก่อนมีสองคนเนี้ยยังไม่ได้ดูเชื่อคนง่ายนะเนี่ยคนที่เชื่อคนง่ายดูหน้ามันด้วยหน้าใสใสสื่อถ้าไม่เชื่อคนง่ายพูดตรงๆเราจะหลอกมันมาทำงานกับเราแทนเป็นไงบ้างความรู้สึกอย่างที่บอกไปดู iMac มาผมจอมันเลิกไปละแต่ก็เหมือนจะเห็นด้วยกับทอยบางส่วนเข้ากล้องกันไปเลยอ๋อไม่เคยใครแทนดูเลยค่ะถ้าสนุกในความเป็นคนทั่วไปในความรู้สึกเราคือแบบมันก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมันถือว่าอยู่ตรงกลางแล้วกันสำหรับกูนะพี่ท็อปอ่ะสำหรับพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าเหมือนคนเล่าเรื่องเขาแบบว่าคิดเหี้ยอะไรออกก็เล่าหมดอ่ะเหมือนกับว่าไอเดียเหี้ยอะไรไหลออกมากูเล่าหมดเลยอ่ะมันเหมือนแบบเต็มไปด้วยแบบจินตนาการอ่ะท่านชอบไหมพี่ท็อปชอบไม่ชอบไม่ชอบกูนั่งดูเนี่ยกูรู้เลยพี่ท็อปต้องไม่ชอบเรื่องเนี้ยเพราะว่ายิ่งมันแย่ในสายตาพี่ท็อปนะคือมันจะกลางเรื่องอ่ะมีสับสงบด้วยพี่ดูนี่คือสับสงบคือแบบจะรับคือมันด้วยความที่มันโอเคมันเอนเตอร์เทนอ่ะแต่มันสำหรับพี่มันเยอะพี่อย่างที่บอกแล้วว่าการเอนเตอร์เทนบางอย่างอ่ะใครแบ่งบางอย่างอ่ะถ้ามันพีคแล้วมันเยอะหมดอ่ะมันจะกลายเป็นน่าเบื่อแล้วซีจีไม่ดีเลยสุดท้ายพี่เรื่องนี้พี่ไม่ชอบผมนั่งผมดูเสร็จปุ๊บเนี่ยนั่งกดเฟซบุ๊กดูเล่นนะว่าภาพสวยมากก็เดี๋ยวภาพสวยมากคำแรกเลยทำไม
ไมมึงต้องโชว์ภาพสวยว่าคำแรกเนี่ยผมไม่เข้าใจแต่พี่มองว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเลยไม่ผ่านตอนนี้ใครยังไม่ดูเนี่ยอันนี้พูดเหมือนที่บอกว่าสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่อาจจะยังงงๆอันเนี้ยเราคือมาพูดความรู้สึกให้ฟังก่อนหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราจะสปอยแล้วเนื้อหาหลังจากเนี้ยมันจะมีการพูดเรื่องราวของเนื้อเรื่องในตัวหนังเรื่องเนี้ยพอดเอาไปหยิบเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นใครไม่ชอบสปอยครับหยุดไว้ก่อนพอดไว้ก่อนแล้วไปดูก่อนเอาไปหยิบหรืออายะคุปอะไรน่ะแล้วกลับมาดูพวกเราต่อก็ได้แต่ใครที่คิดว่าดูสปอยได้หรืออยากฟังเราสปอยก่อนไปดูหนังเชิญเลยเพราะฉะนั้นพร้อมกัน5 4 3 2 1แพชชั่นเป็นพิเศษเพราะเรื่องจริงๆเขาออกมาจากตำนานของอียิปต์อยู่แล้วเขามีของดีอยู่แล้วเขามีซอสแมทเทเรียลที่มันดีอ่ะแล้วเขาออกมาเล่าใหม่จริงๆอ่ะมันมีส่วนที่ผมว่ามันโอเคอยู่เนื้อเรื่องมันเรื่อยๆจริงๆแหละมันจะมีช่วงหลังๆที่มันจะเป็นแบบคล้ายๆรถทิพย์เหมือนกับรถมูฟวี่ที่แบบมีการเดินทางไปจนไปไปเจอนู่นเจอนี่อะไรเงี้ยผ่านด่านไปเรื่อยๆอารมณ์นั้นการเล่าเรื่องเขาอ่ะเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับพวกสกรีนเพย์การเล่าเรื่องเขาบาดมากมันบาดไงวะทุกครั้งที่มันจะมีเรื่องอะไรขึ้นมามันจะเป็นแบบยูนิก็โผล่เข้ามาเองอ่ะรู้ป่ะมั้ยเหมือนกับตัวเทพพอลัสอ่ะที่ไปอยู่ที่ไอ้น้ำตกหรือสักอย่างยูนิพวกนี้มันก็โผล่มาข้างหลังใช่ไอ้พวกตัวร้ายก็โผล่เข้ามาแบบยูนิมันก็หากันเจอโผล่เข้ามาปุ๊บแล้วก็มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เซตตกผู้หญิง2คนมาแล้วโผล่มาใช่ๆคือไอ้ตัวเซตเนี่ยมันเป็นแอปดูไอ้ตัวทีพีแห่งความรักทีพีกับวับแม่งอยู่ดีมึงก็ไปนั่งใช้ทรายแบบไปนั่งดูทรายแล้วมึงก็ฮอลัสกูอยากเห็นฮอลัสก็อยู่ไหนแล้วไอ้เฮียเซนก็มาอ๋อกูรู้แล้วอยู่ไหนอะไรเงี้ยมึงรู้ทีเดียวแหละแต่ว่ามึงหาเจอทั้งเรื่องอ่ะรู้ป่ะแม่งมึงจะไปไหนก็ใช่มั้ยอยู่ดีโผล่มาแล้วไอ้ตอนมีอยู่ช่วงนึงที่ไปหาสฟิงค์อ่ะอยู่ดีไอ้เซนก็โผล่มาคืออะไรของมึงคือมาข้างหลังไอ้พี่นะกบกงอยู่นี่ก็โผล่มาเฉยเลยนึกออกมาแล้วมีกับดักเรียบร้อยเลยโผล่มามึงรู้ทุกอย่างไอ้ช็อตการไล่ล่าหรืออะไรพวกเนี้ยนึกออกมั้ยในหนังมันจะต้องมีแบบแต่ว่ายากว่ากระบวนการว่ากงไปกงไปของเงี้ยกงกูอยากเรียนคือไอ้หนังแนวเนี้ยมันจะต้องได้เห็นว่าการไล่ล่าการหาตัวนึกออกมั้ยมันต้องมีตรงนู้นตรงนี้ให้เห็นบ้างแต่จู่ๆไอ้เหี้ยไม่เห็นกับที่มาเลยอ่ะอยู่ก็แม่งโผล่จะโผล่ก็โผล่อารมณ์มันเหมือนกับเวลาเราเขียนสกรีนเพลย์แล้วเราเขียนซีนอ่ะซีนนี้ต่อสู้ที่น้ำตกซีนนี้ต่อสู้ที่ทะเลทรายซีนนี้ต่อสู้กับงูซีนนี้ต่อสู้กับสฟิงค์อะไรเงี้ยเขาเขียนเป็นซีนแล้วเขาประกบรวมกันแค่นั้นเองมันไม่มีการเล่าเรื่องที่แบบเป็นเชื่อมต่อนึกออกมั้ยมันไม่มีการคอนทินิวตี้อ่ะรู้สึกเรื่องนี้คนเขียนบทหรือผู้กำกับแรกที่เป็นคนเดียวกับทำ The Last Nighter รู้ไหมจริงกับจริงเฮ้ยฟิลกูบอกเลยภาพมาเลยไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้คนเขียนบทมั้งที่เป็นคนเดียวกันน่ะรู้สึกนะ Last Nighter คนเดียวกันถ้าใครดูรีวิวอ่ะ Last Nighter ผมให้ 2.5 แล้วเรื่องอ่ะที่พระเอกมันตายอ่ะพระเอกกับนางเอกอ่ะตอนนั้นผมคิดว่าเฮ้ยกูดราม่าอะไรเหี้ยตายสักพักอยู่ดีเทพลาโผล่มากูจะให้พรหนึ่งจะเอาอะไรซะงั้นกูบอกเอ้ามึงไม่เคยมาอยู่นี่มึงจะมาทำไมอันนี้ก็พี่ไม่ลงมาจุติอยู่ข้างล่างพี่ไม่เข้าใจมากเลยผมมองว่าเขาไม่อยากจบให้มันแบบนั้นอ่ะเขาอยากจบให้แฮปปี้เอนดิ้งเนื้อเรื่องจริงๆอ่ะไม่ถึงขั้นแบบอุบาทอะไรเงี้ยผมมองว่าแฟนตาซีโฟอุบาทกว่าเนื้อเรื่องนะมองว่ามันค่อนข้างแบบวิธีนำเสนอมากกว่าคอนนี่มากไม่รู้สำหรับพี่มันคือแบบเหมือนคิดอะไรก็ใส่มาก่อนอ่ะผู้กำกับแม่งแบบจินตนาการพังฟูมากช่วงนี้กูเรฟเฟอเรนซ์ในหัวเยอะมันใส่หมดใส่มันจะมีตอนนึงที่แบบว่าที่ไออยากเห็นงูฮู้ไม่ใช่ที่ไอเทพโพลัสมันขึ้นไปสู้กันบนโอเบลิสสู้กันบนหอคอยอ่ะบนดาฟ้าสู้กันสักพักแล้วก็มันได้ไอเบกมันขโมยลูกตามาเนี่ยขโมยปุ๊บแล้วบอกโยนให้ไงโยนให้กูกระโดดจะตกแล้วอ่ะไม่ได้กูต้องไปช่วยมนุษย์อะไรของมึงอ่ะแล้วความคิดกูมึงไปเก็บลูกตามาดิแล้วมึงก็ใส่ตามึงได้บินแล้วมึงก็ไปช่วยอะไรของมึงแล้วสุดท้ายเนี่ยมันให้ความหมายประมาณว่าเนี่ยพอช่วยมันปุ๊บโอ้ยจิตใจมึงกลับมาดีขึ้นสุดท้ายก็บินได้ไม่ต้องใช้ลูกตาคืออย่างนี้เขาพยายามจะสื่อในลักษณะประมาณว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งวัตถุหรืออะไรก็ได้มันอยู่ที่ใจ อะไรอย่างนี้นึกออกไหมแล้วไอ้เหี้ยไอ้ตัวร้ายเนี่ยมึงไปเอาของคนอื่นมาหมดไปเอาสมองของเทพโคตรมาเอาหัวใจมาไปเอาตามาประกอบร่างยังไม่เป็นพาวเวอร์เรนเจอร์มากไอ้เหี้ยแล้วก็จบตายอย่างเขียนมาสุดท้ายมึงก็ตายแบบไอ้เหี้ยพระเอกมีตาอันเดียวเนี่ยนะเอาดิสมองใส่หัวใจ
คือเดิมนะสตรีทไฟเตอร์นะเซตตอนนี้พลัง 200% แต่อีฮอลัสเนี่ย 50% แต่ตีสู้กันเช็ดแม่ฮอลัสชนะชนะโง่ๆไอ้เหี้ยใช่แบบว่าคือเอาไทยหอกคอยที่ตัวเองซะเซตคือกลายเป็นทำให้รู้สึกได้ว่าเหมือนเราไปดูเซตจะยากประกอบเกาะนู่นนี่นั่นแล้วมึงก็แพ้เพราะว่าพลังแห่งความรักระหว่างเพื่อนและมนุษย์แรกที่เห็นน่ะรู้ได้เลยว่าตามึงใส่มาทำไมปีกใส่มาทำไมบิน2ทันทีโดนเด็ดนะเออพูดถึงตามันซูมได้ในเรื่องอะตามมันตาทิพย์เออตาทิพย์กันมองเห็นเลยกูเห็นมึงซูม2ครั้งแล้วทั้งเรื่องครั้งแรกซูมโดนไฟสาดใส่ตาปาภาพอีกครั้งนึงอีเซ็ตซูมวุ๊ดๆแต่ไม่ทำอะไรจบให้เหมือนแพนยังโอเคกว่าเออที่แบบโดนลุ้มแต่คือเห็นด้วยกับยินนะว่าเขาพยายามจะทำให้มันจบแบบโคตรพ่อโคตรแม่แฮปปี้เอนดิ้งอ่ะเออจบให้มันแบบจะมันเอนดิ้งแบบโอ้เอาสูตรอ่ะเอาสูตรอ่ะแฮปปี้สุดๆเอออะไรอย่างเงี้ยกูกล้าบอกเลยว่าสุดกูตอนที่ว่ามันชุบคนในผู้หญิงมนุษย์สองคนอ่ะชุบคนขึ้นมาปุ๊บกูว่าฉากสุดท้ายมึงต้องมีวิธีรับมันรับใช่แล้วครับจะไม่มีจริงแล้วกูก็มีจริงดาวช็อตต่อไปเหมือนกันแม้ว่าเด็กมันจะต้องเป็นอะไรสักอย่างเออที่ต้องแบบได้ยศได้ยศถาแล้วมันมีจริงแล้วก็ได้จริงๆคือจริงๆอ่ะแบบหนังพวกนี้เข้าใจว่าอยากจะจบให้แบบว่ามันแฮปปี้เอนดิ้งคนดูแบบจบปุ๊บเออกูออกจากโรงรู้สึกออกจากโรงสบายใจความจริงอ่ะเราจบเขาเรียกว่าถ้าหนังมันต้องการจะทำให้มันดีจริงๆนี่เขาจงใจแบบให้มันไม่ดีนะเขาจงใจว่าเออกูอยากให้มันเจเนอเรตสักๆนี่แหละอยากให้มันธรรมดาอย่างนี้แหละก็แต่ว่าผมมองว่าจบแบบนี้มันเฉยแล้วอ่ะมันดูไม่มีราคามันดูไม่มีราคาแล้วจบแบบนี้สำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าถ้าเป็นพี่อ่ะเอาแค่เรื่องไอ้ตาช่างอ่ะความดีเงินทองกับเซตอ่ะแล้วเรื่องฮอลัสที่เบ็คมาหาพี่ว่าเล่าแค่นี้ให้อยู่มันก็จะสนุกนะคือเบ็คไปดึงเทพคนนึงที่แบบหมดอะไรตายอยากแล้วอ่ะขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์อีกครั้งอ่ะแต่แบบนี้มันจะเป็นดราม่ามันจะไม่แอคชั่นเออแล้วถ้าแบบเนี้ยมันจะไม่มีแอคชั่นไปตัวละครเลยดีกว่าไปตัวละครเบ็คมันจะมีบางฉากบางซีนบางอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเบ็คมันมีบางไหนบางอย่างที่เหมือนลูฟี่กูบอกว่าเบ็คนี่อาลาดินชิบหายอาลาดินอะไรเนี่ยมึงอาลาดินก็ได้มึงอาลาดินเหมือนในยึดแม่คาแรคเตอร์ไม่มีเหี้ยอะไรอ่ะมันแค่แบบพยายามช่วยไปตัวสายยาโอ้เมียกูเลยคอมมี่อีตันใช่ไหมแม่ของลูกเลยครับคนนี้แบบพูดเลยว่าสเปคเลยอ่ะน่ารักอ่ะบอกเลยนะมีคนอวยเยอะมากว่าคุณมุ้ยนมใหญ่ใช่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่สเปคไม่ใช่สเปคแต่มีสเปคกูเลยเฮ้ยน่ารักอันนี้บอกเลยว่าตรงตามตำราแม่ของลูกเจ๊เลยมันเหมือนยาย่าเลยนะแม่ชื่อซาย่าในเรื่องชื่อซาย่าแล้วดูดินิสัยก็แบบโอ้โหนิสัยคิ้วเข้มตาคมมันนิสัยโตผมเป็นคนรักคนนี้นิสัยนะครับชอบคนนี้นิสัยนิสัยเข้มเนี่ยแฟนฟังไว้ใครที่จะมาคบกับมันฟังไว้นี่จริงนี่จริงหมดเลยนี่จริงหมดทิ้งนะเออไม่ตัดทิ้งนี่จริงหมดพูดไปเลยพูดเลยพูดเลยไม่ตัดนะไม่ตัดมีคนนึงเมื่อคืนผมนอนอยู่ใช่ไหมอยู่ดีมีเสียงเพลงดังเดี๋ยวพูดเข้ามาคำแรกเลยพูดไอ้ข้อความมาสายยาโคตรหน้าจุดๆเลยพี่อะไรเงี้ยผมบอกมึงพูดมาเลยว่าหน้าเย็ดกูบอกเดี๋ยวประจานเลยพูดอะไรเนี่ยอะไรเอาชื่อไว้เอาชื่อมึงแปะในเนี่ยมึงเนี่ยไอตัวนักแสดงว่าไปเขาเลือกคนหน้าสวยหล่อมากแล้วคนไทยอุ้ยดาราสวยหล่อภาพสวยอลังการรู้ไหมนางดีเอาไปเลย 8.5 กูชะเง้อเลยยิ่งแม่เหมือนเมย์แคทเลยกูเห็น 8.5 เมย์แคทเลยภาพสวย 8.5 มีคนให้ด้วยนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะให้ประมาณนี้แหละอันนี้เข้าใจไม่ว่ากันคนดำเทพทศเทพปัญญาใช่ไหมคนดำเนี่ยเทพปัญญาเออเทพเป็นความรู้คนนี้เขาคือแชทบิ๊กบอสแมนเขาเป็นแบ็คแพนเตอร์นั่นน่ะเอาหรอแบ็คแพนเตอร์นั่นน่ะเหรอเหรอมึงรอดูในซีรีส์วอนคนนี้นะแบ็คแพนเตอร์นั่นน่ะเล่นอุบาทมากต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะเล่นแบบมันกระเทยอ่ะถ้าคิดว่าต้องคิดว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กับกี่ล้านมึงโชว์ปัญญาโชว์ปัญญาแต่ตอบสฟิงค์ผิดก็รู้ป่ะเนี่ยผักกาดนี่เกิดจากอะไรเนี่ยก็จะเอาดินแล้วไปใส่หัวใจเหี้ยแล้วตัดท่าเงี้ยแล้วมันมีการเอาผักกาดขึ้นมาด้วยหานิยามชีวิตเนี่ยแม่ผักกาดนิยามชีวิตได้ด้วยไม่อันเนี้ยกูคิดว่าไอ้พวกแร่หลอกเนี่ยไม่ได้เหี้ยเท่าไหร่
ได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ผมว่าการแสดงเขาไม่ค่อยดีการแสดงเขาดูเล่นใหญ่อันนี้เนี่ยพูดได้จริงๆว่าดูเล่นใหญ่ไปตัวไม่ใช่แค่ตัวยังมีเองหรือว่าจะมันน่าจะมาถึงไปถึงไหนเจอหลาดเลิกเจอหลาดเลิกผมว่าเจอหลาดเลิกเขาเหมือนเขาพยายามดีนะผมพยายามเล่นแล้วอ่ะเออแต่มันได้แค่นี้มันเหมือนผมพยายามใส่ลมในความรู้สึกของกูอ่ะเจอหลาดมันบรรยากาศไม่ช่วยเขาอะบรรยากาศมันไม่ช่วยอะหนังมันดูกงยิงงิงมากเลยแล้วกูมาเป็นตัวร้ายที่หุ่นยิงอยู่คนเดียวอะอารมณ์เหมือนในฮิวจ์แจ็คแมนในเรื่องแพนอะไรอารมณ์เดียวกันมันเป็นเทพล่าเทพนะนี่มันต้องโหดแล้วมันต้องแบบเทพไล่ฆ่าเทพอะเขาก็เทพเขาก็โหดแหละแต่ด้วยความที่หนังมันดูกงแกงมันทำให้บรรยากาศแกงไปด้วยใช่บรรยากาศอะอย่างที่บอกบรรยากาศสำคัญนะบรรยากาศไม่เอื้อไม่เอื้อแต่ว่าผมว่าคนนี้นะถ้าให้มองก็ดีสุดนะผมชอบเทพสองคนนี้แหละเซตกับฮอลัสพูดถึงฮอลัสเลยฮอลัสเลยก็ได้เล่นโอเคดีอะไรเจมี่แลนนิสเตอร์ก็เล่นโอเคดีแล้วเท่ด้วยว่าไปตอนที่แบบแม่งใส่เนี่ยตาเดียวเออไม่เท่มองว่าเขาเล่นได้โอเคแล้วเขาเรียกว่าเขามีคาริสมาเขามีเสน่ห์เป็นคนที่ดูมีเสน่ห์ดูแบบเตือนนิดนึงผมยาวๆคล้ายๆซอเยอร์นิดนึงรออยู่นะอะไรเจียวหายากเฟี้ยวอ๋อเฟี้ยวเจียวเจียวอันเนี้ยถ้าชอบที่สุดอะผมชอบคอรัสชอบคอรัสมากเป็นคอรัสมาเทคนิคพี่ท็อปเลยเดี๋ยวถามทอยก่อนมาทางสายโพสเหมือนกันถามเลยนี่รู้ไงก็เรื่องเทคนิคผมว่า CG มันรอหลายซีนมากเลยโดยเฉพาะ IMAX นี่ชัดเจนมากจริงเออยิ่งไปดู IMAX มานี่คือชัดเจนเอาที่ดีก่อนนี่ที่ดีก่อนพูดเรื่องดีก่อนเพราะเรื่องดีมีให้พูดน้อยที่ดีอ่ะผมให้คัลเลอร์เกรดดิ้งคัลเลอร์เกรดบางสีสวยสีระดับนึงพี่มองว่าเรื่องที่พี่อยากจะชมเขาในเรื่องพี่เองพี่ถือว่าโอเคเรื่องนึงคือเรื่องเลือดเป็นทองโอเคเลือดเป็นทองโอเคมันพอเข้าใจได้ว่าเออเฮ้ยเขาต้องการแบบเทพไว้เลือดเป็นทองอะไรเงี้ยโอเคนอกนั้นอ่ะไม่ดีไม่ชอบเลยอ่ะซีจีอ่ะผมว่าดีไซน์สวยดีไซน์กรอบบ้างดีไซน์สถานที่นึกออกไหมสถานที่ไอ้บัลลังก์มีอะไรพวกนั้นอ่ะดีไซน์แต่ซีจีต้องแยกให้ออกคนต้องแยกให้ออกว่าสวยของคุณนี่หมายถึงอะไรยิ้มกำลังสวยอ่ะมันดีไซน์สวยแต่ดีหรือเปล่านี่มันอยู่ที่คุณภาพยิ้มกำลังบอกว่าคนดีไซน์ออกมาดีแต่ทำออกมาไม่ดีใช่นั่นแหละอันนี้เห็นด้วยนี่แต่แจงไปทีละเรื่องเลยท่านจำไว้ก็คือตัวคอมโพสิชันเนี่ยจะสังเกตว่าถ่ายใช้เป็นบลูสกรีนเรื่องคอมโพสิชันคืออะไรครับคอมโพสิชันคือสมมติเราถ่ายกรีนสกรีนถ่ายกรีนสกรีนคือเราต้องการที่จะแบบว่ามีฉากที่แบบโลเคชันในจินตนาการนะมีหอคอยสูงลับฟ้ามีเมืองจินตนาการฉากแรกพูดก่อนเลยที่ไหลมาจากไกลๆเรื่องพูดแล้วลงตลาดอ่ะจริงๆเขาถ่ายมีแค่เครนกับกรีนนะครับมันอยู่ในซูโดใหญ่ๆแล้วก็เขาไหลแค่ว่ามีเครนแค่ลงมาไอ้นอกจากนั้นนั่งซีจีหมดเลยคือตัวของจริงมันมีแค่เฟรมเท่านี้แล้วมันใช้ซีจีช่วยทั้งหมดแล้วพี่บอกว่าโอเคเปิดมามันไม่น่าเกลียดมากด้วยความที่มูทโทนมันไบรท์นึกภาพป่ะมันสว่างหมดมันสดใสอ่ะมันโอเคซีจีพวกเนี้ยเวลามีซีจีโดดๆสวยมีคนปุ๊บเย็บไม่อุบาทใช่พอมันมีคนร่วมอ่ะมันจะเป็นงานมันจะชัดทันทีใช่เพราะว่าถ้าเป็นงาน CG เดี่ยวๆเลยอ่ะมันโอเคมันคุมง่ายไง CG คุยกับ CG พวกวิวเมืองทั้งหลายแหละโอ้ยสวยอลังการแม่งเห็นวิวโอ้ยท้องฟ้าอะไรนี่สวยพอมีคนไปยืนปุ๊บอ้าวเหี้ยสังเกตว่าพอมีเริ่มเข้าไปในเรื่องอ่ะพอเริ่มมีหนังเรื่องนี้มี CG เป็นแบ็คกราวด์เยอะใช่แบ็คกราวด์นิ่งหลายๆช็อตแม่งนิ่งแบบนิ่งแบบคือรู้เลยว่ามันมีเหมือนมีแบ็คกราวด์เหมือนมีคนถือแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังเกือบทั้งเรื่องอ่ะคิดว่าถ่ายในสตูเกือบหมดใช่ใช่ใช่ไม่มีแบบไม่สถานที่จริงไม่มีสถานที่จริงเลยอ๋อแล้วก็เรื่องนี้พูดสำหรับคนที่ไม่รู้หลายๆคนไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นบลูสกรีนทำไมต้องเป็นกรีนสกรีนหนังเรื่องนี้ใช้เป็นบลูสกรีนถูกไหมเพราะว่าเครื่องเพชรมันจะมีเรื่องโทนสีเขียวเยอะและเรื่องข้อตูมคือจริงๆแล้วบลูสกรีนกรีนสกรีนเหมือนกันแต่จริงมันจะมีแต่จริงๆไอ้ผลลัพธ์เจาะลึกวันนี้ไม่ขอพูดแล้วกันเพราะจริงมันมีความต่างในเรื่องคีย์เรื่องอะไรอีกเรื่องสีเรื่องอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้กรีนสกรีนบลูสกรีนเนี่ยมันแค่เพื่อให้คีย์นั้นออกได้เพื่อเอาแล้วเรื่องนี้ทำได้ดีหรือเปล่าไม่ดีเลยแล้วทอยมีฉากที่แบบโคตรเกลียดเลยสักฉากที่ชอบเนี่ยที่เกลียดที่สุ
ตอนจบตอนหลังตอนหลังที่บินกันใช่มันมีรอยอยู่ที่หนึ่งนะตูมอารมณ์อารมณ์เหมือนเด็กหยิบตุ๊กตุ่นสองตัวมาเล่นแล้วก็ตาแล้วก็ไม่แต่กูว่ามันเอนเตอร์เทนดีมันเทิงดีความรู้สึกอย่างที่บอกแหละตั้งแต่แรกมันเทิงมันเทิงดีแต่น้อยไปหน่อยคิดว่าถ้าขายซีจีใช่ไหมคิดว่าตอนที่ลายิงหนอนเนี่ยโอเคไหมลายิงหนอนคิดว่าไงซีจีหนอนอ่ะผมว่าดีไซน์ดีไซน์หนอนก็ดีแต่ดีไซน์งูดีไซน์สฟิงค์ดีแต่ว่าทำออกมาซีจีเทปลาหัวไม่โอเคเท่าไหร่ตอนยิ่งตอนแปลงร่างนี่แบบชัดเจนเลยปั๊ม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 เองตัวใหญ่ขึ้นบูธตัวใหญ่ขึ้นบูธได้อย่างพี่ถือว่ามันโอเคในเรื่องเนี้ยเทพมันจะตัวใหญ่กว่าธรรมดาใช่เออพี่ว่ามันทำได้ออกมาโอเคในระดับใช่ใช่ผมว่าโอเคนะเวลาเราดูเราจะรู้สึกว่าเนียนดีดูเนียนเราจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยเรากลืนไปเลยว่าเออเนี่ยเทพตัวใหญ่เราเชื่อในระดับใช่แต่เอาจริงมันมีบางช็อตที่เห็นเลยว่าเขาเล่นกับเรื่องคอมโพสิชันเล่นกับเรื่องวิธีมันยังฉากอาบน้ำอ่ะที่ต้องมีคนมาถูตัวให้นั่นแหละสังเกตไหมว่าไอ้ช็อตเนี้ยพอละตอนอาบน้ำมันสังเกตว่าเขาจะใช้เฟรมที่นิ่งที่สุดตั้งใช่เลยนี่มีปูโปรมาใช่อาจจะมีการถ่ายแยกใช่คนที่ตัวเล็กคนที่ตัวใหญ่อยู่แล้วแล้วนั้นไม่ได้ใช้ใช่ไม่ได้ใช้พี่มีความรู้สึกว่ามันแบบเวลาดูแล้วมันน่าเสียวเสียวว่าเสียวเสียวกระดุนอ่ะตอนที่มันจะมีฉากแบบมึงทิ้งแล้วมึงโคตรนิ่งอ่ะรู้สึกได้ว่ากูเกรงแทนมึงเลยมือค่อยๆไหลไม่นึกภาพไหมแบบเหมือนแยกถ่ายแล้วแบบไม่โอเคผ่านว่าจุดนี้เขาฉลาดใช้มันทำให้มันเซฟเงินได้เออมันคือบางฉากมันไม่จำเป็นมึงก็เล่นกล้องเล่นมุมอะไรเอาก็โอเคหมดแล้วใช่ไหมใช่พี่ท็อปหมดก็ได้ครับหนังเรื่องนี้พี่มีช่วงจะหลับด้วยช่วงตรงกลางจะหลับเลยครับจะหลับไม่รู้สำหรับพี่เบื่อมากช่วงตรงกลางมันรู้สึกแบบมึงทำอะไรสักอย่างกับเรื่องสักทีเถอะสองวันสายตามากเรื่องนั้นเรื่องชั้นเยอะเลยแบ็กกราวด์เนี่ยเยอะมากเยอะแล้วมันแบบเรื่องแสงเอาง่ายๆเลยบางฉากเลยลอยเลยอ่ะค้นน่ะค้นโคตรโอเวอร์เลยแบ็กกราวด์โคตรจมอ่ะมันจะเห็นได้เลยชัดๆแบบว่าแบบว่าเรื่องเนี้ยคุณตกมาก3คะแนนถือว่ายังฝากคะแนนให้นางเอกคะแนนนางเอกครั้งที่นางเอกออกเฟรมกูตื่นแล้วตื่นจริงไหมหลังๆนางเอกตายไงเฮียเนี่ยกำลังจะบอกว่าอ๋อไอ้ช่วงสามังอกคือนางเอกแม่งโดนเก็บไว้ในนางเอกเลยตายอยู่เลยตรงจุดขายไปใส่กล่องกูก็หลับอย่างนั้นอ่ะจุดขายมาว่าไงเห็นนางเอกปั๊บขนาดว่านางเอกนี่เขาพยายามจะเอาตัวรอดอยู่นะไม่รู้สำหรับพี่พระเอกเขาพยายามช่วยสำหรับพี่คือเนี่ยคือจุดขายที่ทำให้พี่ดูหนังเรื่องนี้ได้ต่อไปอ่ะพี่หล่อเลี้ยงให้พี่ดูหนังนี้ต่อไปอ่ะสักพักมันเอาจุดขายกูไปลงกล่องนะก็โอเคเพิ่งก็เอาไปลงมาหลับแล้วสามแรงอายิมมาที่กูบอกแล้วว่าเนื้อเรื่องไม่ชอบเนื้อเรื่องบาดเนื้อเรื่องการเล่าเรื่องเฮี้ยมากแต่ผมว่ามันมีความเอนเตอร์เทนแล้วก็มันจะมีจุดที่ผมชอบไอ้การต่อสู้บ้างเทพบ้างแปลงร่างชุดดีไซน์ว่ามันโอเคมันพอดูได้อะแต่ว่าอย่างที่ว่ามันก็ดูอ่ะเทพไหมเทพไหมตอนเซตแบบกำลังตีปีโอ้ยกำลังใส่สมองโอ้ยกำลังเปิดตาโอ้ยอัพเกรดกำลังตีบวกกำลังตีบวกกำลังตีบวกอยู่มีคนมาช่วยตีบวกแต่เอาตัวเองลงไปหลอมนะขึ้นมาโอ้โหแปะตีปุ้งปุ้งเอาน้ำเย็นสาดมีดอลลี่ซีจีนะแล้วมีแบบเป็นแท็กรอบเห็นเขาแบบโอ้โหเท่เลยอ่ะสุดท้ายมึงแพ้สุดท้ายโดนเด็ดปีกแป๊บเดียวเลยสมองนี่ทำเหี้ยอะไรไม่รู้โง่เดิมเอาสมองคนอื่นมาใส่โง่เดิมไอตอนที่มันไม่ชินยังทนไม่ได้ไอตอนที่เท่พอรัดมันไม่ค่อยอยู่อ่ะไม่ค่อยจับไอเบ๊กอยู่อ่ะมันก็ไปจิ้มเฉยๆไปจิ้มให้บัตรระวายแทนที่มึงจะไปจิ้มคนมึงไปจิ้มระวายแทนที่มึงวิ่งเข้าไปแล้วแบบนี่มึงมีสมองแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยสมองวิ่งทำไมสุดท้ายมึงไม่ได้ใช้เอามาใส่สวยๆสมองสวยมีสีฟ้าอยู่ข้างในนี่แหละผมว่ามันเอนเตอร์เทนเนี่ยผมเลยให้เรื่องนี้5แต่ว่าอย่างที่บอกไปมันเหมือนขี้ที่คุณกินแล้วมันไม่อร่อยไงมันขี้ที่มันตกแต่งให้สวยงามแล้วกินอ้วกอ้วกกินแล้วอ้วกใครจะไหนก็กินขี้เนี่ยกูเนี่ยกินขี้แล้วกูเลยให้5คะแนนเนี่ยเพราะกูกินขี้เข้าไปนี่แหละแดกขี้สรุปแดกขี้กันมันเลยถ้ามันไม่ทำไม่ได้คะแนนเท่าไหร่พี่ครับได้ครับจ่ายฟังมาก็ให้ประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวมึงให้คะแนนเหรอไอ้เหี้ยอะไรของมึงไม่ได้ดูให้คะแนนได้ไงกูโยนไปให้มันก็เล่นไงก็ดี
ก็อย่างที่บอกแหละว่าใครที่ดูสปอยจนจบถึงตอนเนี้ยแล้วยังไม่ได้ดูเนี่ยก็วิจารณญาณเอาเองแล้วกันว่าเราอยากจะไปดูหรือเปล่าเฮ้ย5คะแนนมันดูได้อยู่เอาจริงๆดูได้อยู่มันอันเนี้ยในลองคิดในความรู้สึกของพี่ท็อปให้3คะแนนในความรู้สึกของยิมคือ5คะแนนส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าเราอินกับยิมครึ่งๆหมายถึงว่ามันไม่ได้แย่ที่สุดแต่มันก็ไม่ได้ดีเลยความรู้สึกกูมันไม่ถึงขั้นดูไม่ได้มันไม่น่าเบื่อมันได้ครับโฟอ่ะพันธุ์ติโชบอกว่าน่าเบื่อเรื่องนี้มันไม่น่าเบื่อมันดูได้คือเรื่องเนี้ยมันถ้าเป็นคนที่ดูหนังยิ่งเป็นคนที่ดูหนังแบบมุมมองแบบเนี้ยแบบดูหนังขายหนังตลาดหนังทั่วไปอ่ะไปดูได้เลยสนุกแน่นอนแต่ถ้าคุณมีมุมมองแบบนี้แบบคุณชอบดูเนื้อเรื่องเอาวิสตอรี่เอาคอนฟิกเอาไดอะล็อกเอาทุกอย่างความดีไปดูเรื่องอื่นที่เราอะไรมาเราด่าเขาก็จริงแต่เราไม่ได้แบบว่าห้ามไปดูนะเรื่องนี้ไม่ดีไม่ใช่เข้าใจแหละเรามาขยายให้ฟังใช่เราแค่มาขยายให้ฟังสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณเองมันมีโฆษณาเมเจอร์มันมีโฆษณาแบบป๊อปคอร์นเดลิเวอรี่คืออะไรเราสามารถไลน์แล้วก็ให้เขามาส่งตรงที่นั่นได้หรออันนี้มีแพ็กเกจผมเคยไปซื้ออยู่พนักงานเขาบอกว่าตอนผมยื่นตั๋วเข้าโรงอ่ะเขาบอกว่าจะเอาโปรโมชั่นไหมมันร้อยหนึ่งป๊อปคอร์นเดลิเวอรี่กับเราแล้วก็เป็นถ้าเราสั่งก่อนเข้าโรงผมตอนที่ยื่นตั๋วให้เขาเขาจะไปส่งที่นั่นแล้วถ้าสมมติเรานั่งอยู่กลางเรื่องเราเกิดแบบผิวป๊อปคอร์นอย่างเงี้ยเราสามารถไม่ได้นะผมไม่ได้ต้องแอบภาษีเขาห้ามเปิดโทรศัพท์ด้วยจะมาเล่นไลน์สดเขาไงกันบอกแล้วเห็นมันบอกว่าป๊อปคอร์นดิลิเวอรี่นี่คอนฟลิกต์เนี่ยคอนฟลิกต์มากเลยตัวไปนี่ไงเราก็เลยว่าตอนแรกก่อนหนังเริ่มเลยที่พี่ได้เออแต่พอหนังเริ่มไปมันไม่ได้จริงๆมันน่าทำปุ่มไว้ปุ่มแบบเออแล้วก็ไปกำลังคิดเลยไอ้ข้างหลังอยู่ไอ้พวกขายป๊อปคอร์นปึ๊บนี่นะใส่ป๊อปคอร์นเราทำเหมือนญี่ปุ่นนะทำเหมือนญี่ปุ่นนะมีให้มีแค่ปุ่มป๊อปคอร์นกับน้ำอ่ะเล็กกลางใหญ่เล็กกลางใหญ่ไงเราแล้วถ้าเกิดเป็นเท้าแทนเราโดนผมมึงก็ต้องซื้อเลยทอดกันตลาดเดี๋ยวนะสำหรับเครือทุกอย่างที่เป็นโรงภาพยนตร์นะอย่าทำนะครับกูไม่อยากจ่ายตังค์ฟรีทำแต่มึงทำที่เปิดที่ปิดก็ได้เปิดปั๊บกดถ้าปิดไว้กับตังค์ไม่พอแต่เขาต้องบอกด้วยนะว่าอยู่ซ้ายหรือขวาญี่ปุ่นยังทำส้วมมีปุ่มเลยนี่เก้าอี้ลงให้ทำมีปุ่มไม่ได้จริงๆอยากให้ป๊อปคอร์นมันอยู่ในใต้เก้าอี้แล้วพอกดปุ๊บเนี่ยมันปุ่มขึ้นมาอย่างนี้ดีกว่ากูคนนึงที่ไม่กดซื้อจริงไม่เพราะว่าถ้าเกิดมันส่งมึงนึกว่านั่งดูหนังสักพักพนักงานวิ่งมาส่งนี่มึงลองคิดดูข้ามไปถ้าป๊อปคอร์นมันอยู่ใต้ที่นั่งจริงๆอ่ะผ่านการอุ่นจากกี่ตูดมาแล้วกว่าจะเข้าปากมึงป๊อปคอร์นจะไม่มีคำว่าชื่อแม่กินชีสนี่บุกขี้เลยบางคนแม่งนั่งตดด้วยเหี้ยในโรงหนังเนี่ยจริงมึงทำเป็นตู้กระจกข้างล่างไงแล้วทำมาแตกปากตูดกันเลยทำอย่างนี้ก็ได้ทำเป็นรางไว้แล้วจะมีพนักงานคนหนึ่งอ่ะเวลาสมมติสั่งปั๊บไม่ต้องเดินมันจะไหลแบบสมมตินั่งอยู่ปั๊บพี่คะไหลมาด้วยความแม่นไหลหมดพี่คะบางคนไปแล้วค่ะแล้วกลับมันจะเห็นคนแบบไหลเอาอย่างนี้นะเท่ซื้อบัตรซื้อตั๋วซื้อป๊อปคอร์นให้เสร็จสรรค์แล้วเดินเข้าโรงหนังปิดโทรศัพท์ก่อนดูหนังทุกครั้งจบไม่ต้องเรื่องมากไอ้ช่างแม่งมันเถอะเฮียยากกว่ายากตลาดเขาซีเรียสมากนะเรื่องของเขาแบบเขาไปดูหนังเนี่ยเขาแบบเฮ้ยมึงอะไรเงี้ยฝรั่งเนี่ยถ้าเป็นหนังแบบหนังบล็อกบัสเตอร์ดังๆเวลาจบเรื่องปุ๊บตบมือเออใช่เออหนังเขาแบบถ้าถูกใจเขาตบมือเขาเรียกว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขาแล้วถ้าเป็นหนังอินเดียคงวิ่งหลบหลังเก้าอี้มั้งไอ้บ้าไอ้เหี้ยดีใจเฮ้ยหนังสนุกว่ะหลบหลังเก้าอี้เฮ้ยมีนะที่มันเต้นหน้าโรงลูกเออลูกเขาเต้นก็มีมันเต้นหน้าโรงไงฮัมฮัมตุ้งตุ้งฮัมตุ้งเดี๋ยวมึงสั่งคัดบ้างก็ได้รอดูไปสวัสดีให้พี่เขาเอาจริงตรงนี้ถ้ามันไม่หากูก็กระชับก็แบบดีจริงที่มึงเล่นเงินเดี๋ยวมึงตัดออกจริงต้องอาฝากผลงานพวกเราหน่อยก็ติดตามพวกเราได้นะครับทางช่อง YouTube ครับ Big Seed เรามีตอนหนังรีวิวแล้วก็มีตอนหนังระบายแล้วก็ Top 10นั่นแหละตอนนี้มีแค่นี้ตอนนี้มีแค่นี้อยู่ใช่มีแค่นี้อีกเรื่องนี้ Top 10ตอนใหม่หายไปนานอยากให้มีคนเรียกร้องว่าจะเป็นอะไรเราติดตามดูใช่ใช่แล้วก็มีอะไรไหมอยากฝากอะไรไหมเราผลงานส่วนตัวอะไรมีไหมตอนนี้ตอนนี้ยังนะตอนนี้ยังรูปร่างยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นนะคือใกล้จะออกเทปนะประมาณนั้นใช่ไปคู่กับเทปเก่าเฮ้ยชอบวางถุงกาวแล้วกันชอบ
่อมพี่ทำไมครับทำไมทำแบบตั้งใจหน่อยดิวะนี่อันนี้ต้องแนะนำนิดนึงอันนี้คนใหม่ของล่าสุดล่าสุดเลยล่าสัตว์ไปล่าสัตว์ไปล่าสัตว์อ่ะแนะนำตัวกับเพื่อนๆหน่อยครับชื่อทอยครับครับแค่มาพูดย่อย่อทอยครับชื่อทอยครับผมชื่อทอยครับผมทอยครับทีละสัตว์ปันพุ่มครับก็บางทีเขาอาจจะอยากมีอะไรพูดแบบผมทอยนะครับผมเรียนอยู่มองเทพเจอผมเดินแต่มองเทพก็ทักได้นะอะไรอย่างเงี้ยเด็กฟิล์มเด็กฟิล์มใช่จริงเจอพวกเราทุกคนเนี่ยทักได้หมดเลยแต่ขึ้นอยู่ว่ากูคุยไม่คุยเรื่องไม่คุยสิต้องเข้าแล้วคุยได้ทักได้ทักได้ครับเดินมาสนุกสนานถ้าเป็นผู้หญิงเดี๋ยวขอเบอร์ด้วยเฮ้ยแต่ผมไม่ได้หน้าม่อนะนะจริงผู้หญิงผู้หญิงเข้ามาได้คุยได้ทักได้พูดไปแล้วไงว่าเมียมันจะดูอ่ะก็เมียมันดูมึงโดนเลยอ่ะไม่แต่สำหรับพี่อ่ะถ้าผู้หญิงมาขอคือคุยได้แค่เพื่อนนะขออะไรเพื่อนรักสองเป็นแฟนอยู่ดีผู้หญิงเข้ามาทักได้คือแต่เป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นซื้อความมั่นใจที่ไหนจริง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 ถามก่อนมึงซื้อความมั่นใจที่ไหนมีผมเป็นคนที่เป็นของคนมั่นใจอ๋อไม่ได้ซื้อบีอยู่เล็กอยู่เลยมีอยู่แล้วเอาออกบ้างทำไมวะบ้างบางทีมันเยอะไปไม่ดีเขาบอกว่านี่นี่พูดความจริงนี่จับทำอะไรก็ให้มันอยู่ในจุดของความพอดีมันอย่าเยอะเกินอย่าน้อยเกินเหมือนยุ่นนะพี่ไม่ล่ะนี่น้องก็ยังได้ของอีกฟรีแลนซ์มึงได้อะไรบ้างแต่นี่คือพูดจากใจที่ตรงๆไม่ได้อะไรเลยอ๋อไม่ได้แบบอันนี้เป็นความคิดอย่างจริงๆใช่จริงนี่แต่คนที่มีพื้นฐานความคิดแบบนี้จริงแล้วยังไงต่อไอ้ยังไงวันนี้ก็พวกเราทีมงาน Exif ครับลาไปเท่านี้แล้วกันฝากไว้ด้วยน้องหนังที่มาใหม่เทปต่อไปจะเป็นอะไรหนังเรื่องอะไรแล้วก็ระบายของยิมของเจมของพี่ท็อปจะมีมาเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็ท็อป10ด้วยนะครับยังไงก็ติดตามพวกเรากันนานๆยาวๆเลยมีรายการใหม่ด้วยเร็วๆนี้มีรายการใหม่อันนี้แน่นอนละรอบนี้แน่ๆแล้วแต่เมื่อไหร่ยังไงรอดูยังอยู่ในยังเป็นเขาเรียกว่าใช้คำว่าซีรีส์ยังเป็นซีรีส์ของนอนหนังอยู่แต่จะเป็นรายการใหม่ที่จะอยู่ในซีรีส์นี้ใช่จะเป็นยังไงรูปแบบรายการเป็นยังไงสนุกสนานมากมายแค่ไหนไฟเอ้ย